ุณให้ค่าสุขภาพกี่เปอร์เซ็นต์คะอันนี้คือคำถามนะคะคำถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆให้คุณค่าต่อสุขภาพของตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์คะมีให้ 100% เลยนะคะเพราะว่าอะไรทำไมพอฟังบิ๊กบอสจบนะคะประชุมบิ๊กบอสจบจริงๆมีขับรถกลับมาจากบิ๊กซีใช่ไหมคะจริงๆต้องเข้าบ้านนะคะแต่ไม่ได้นะต้องมาส่งต่อนะคะต้องมาส่งต่อเพราะมันเป็นเรื่องที่มันต้องส่งต่อจริงๆนะคะเพราะว่ามีก็เพิ่งคุยกับเพื่อนๆไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราให้ความสำคัญต้องใส่ใจสุขภาพนะในการเริ่มต้นตอนนี้ก็ยังเป็นต้นปีอยู่เนาะเริ่มต้นที่จะใส่ใจสุขภาพกันนะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีแน่นอนที่สุดเนาะเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะถ้าเรามีตังเยอะๆหาเงินได้เยอะๆแต่เราต้องไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเราต้องเอาเงินก้อนนั้นอะไปใช้ในโรงพยาบาลอะเอาไหมไม่เอาแน่นอนเนาะไม่มีใครอยากได้แบบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นน่ะพอบิ๊กบอสพูดเรื่องนี้จบอ่ะก็คือเกิดความรู้สึกเลยนะคะว่าเรามาชาเลนจ์กันไหมคะเรามาชาเลนจ์กันดีไหมคะ90วันที่เราจะดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะและจังหวะเดียวกับที่มีจัดโปรโมชั่นพอดีเลยใช่ไหมคะจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวาเลนไทน์แล้วยังไม่พอมียังแถมพิเศษสำหรับที่ 2,500 ขึ้นไปแล้วก็ 5,000 ขึ้นไปใช่ไหมคะที่จะทำให้เราได้เนาะได้เพิ่มพิเศษอีกเป็นทำให้เป็นการดูแลสุขภาพที่ต่อเนื่องอ่ะและสิ่งนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจอ่ะสุดท้ายเราต้องไปนอนโรงพยาบาลเอาไหมก็ไม่เอาใช่ไหมคะไม่มีใครอยากนอนโรงพยาบาลเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องใส่ใจอันดับแรกก็คือสุขภาพของเราและเราต้องมีวินัยด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหดูแลแค่3วัน5วัน7วันนะคะแล้วหยุดนะคะและชีวิตที่เหลือของเราอะชีวิตที่ผ่านมาเราก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นแบบนั้นอยู่นะคะหลายคนเป็นแบบนั้นอยู่มีก็เป็นไม่ได้ว่าคนอื่นตัวเองก็เป็นนะคะเป็นบางครั้งที่เราแบบเผลอเรอนะคะเราก็ลืมนะเราก็ลืมที่จะเขาเรียกว่าบางครั้งก็แบบเฮ้ยขาดวินัยอะขาดวินัยลืมไปว่าเฮ้ยเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องอะไรอะเราต้องทานทุกวันเราต้องทำให้ได้ทุกวันแต่บางทีเราก็ลืมอะใช่ไหมเราลืมอะดังนั้นวิธีไหนเลยที่เราจะไม่ลืมเราต้องแบบมีวินัยกับตัวเองอย่างแรงเลยนะอย่างหนักเลยนะแล้วที่สำคัญเนาะมันคือ small win ของเราอะมาทำไปด้วยกันนะคะ90วันที่เราจะมี small win ตรงนี้นะคะตอนนี้แสงแบบแสงมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะวันนี้มีเดินนะและเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วมีจะเข้าบ้านแล้วนะคะโอ้โหแบบคือไม่ได้แล้วว่าเราต้องจริงจังแล้วต้องเข้มงวดกับตัวเองใช่ไหมคะถ้าเราไม่เข้มงวดตัวเองสิ่งที่ผลที่ตามมาก็คือนั่นแหละ